ครับสวัสดีครับพวกครูเป่าอีกแล้วนะครับในพาร์ทที่2ของเพลงยังมีฉันนะครับของ Potato นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พี่ป๊อปใช้ในงานแต่งนะครับแต่งขึ้นมาพิเศษทีนี้ก่อนที่จะเล่นเพลงนี้อย่าลืมจูนสายกีตาร์ก่อนนะครับสาย1เป็น E flat แล้วนะครับหรือ D sharp สาย2เป็น B flat นะครับหรือ A sharp อันนี้ก็จูนดรอปลงไปครึ่งเสียงนะครับสาย3ก็เป็น G flat หรือ F sharp นะครับสาย4ก็สาย C นี่เป็นสาย D นะครับก็เป็น D flat หรือ C sharp นะครับสาย5สาย A เป็น A flat หรือ G sharp นะครับสาย6สาย E นะครับก็เป็น E flat หรือ D sharp นะครับโอเคพอเราได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดในเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะทั้งเกาแล้วก็ทั้งดีดนะครับทีนี้เวลาที่ผมต้องเกาด้วยดีดด้วยเนี่ยผมก็จะเก็บปิกไว้ที่นิ้วก้อยนะครับไว้อย่างนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ใช้นิ้วที่เหลือนะครับในการเกาทีนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้เอ๊ะมันเกาอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ในที่ผมได้สอนเกี่ยวกับว่า3แพทเทิร์นยอดนิยมในการเกานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ใช้ในเพลงนี้นะครับโอเคแพทเทิร์นของมันก็คือนะครับเป็นเบส3 2 3 1 3 2 3แต่ถ้าเกิดว่าเกายังไม่ได้นะเดี๋ยวลองดีดไปก็เข้ากับเพลงเหมือนกันนะครับโอเคไปไปดูเพลงกันเดี๋ยวมันอินโทรมาก่อนนะครับนี่เกาอาจมีบางครั้งที่เธอกำลังต้องท้อใจบางสิ่งกัดกินหัวใจคล้ายกันนั้นจนลงทางนิ้วจะไม่ค่อยขยับเลยนะครับผมจะใช้ตัวจับคอร์ดแบบนี้ B C A minor กลับไปอินโทรอันนี้จะจับเป็น G ไป B minor ก็ได้นะครับอันนี้มีการดีดมีวงขึ้นมาแล้วก็เต็มห้องนะครับอันนี้มีเพิ่มมาอีกท่อนหนึ่งนะครับของเวอร์สไปท่อนคอรัสนะครับเต็มห้องหมดเลยนะครับท่อนเงียบไปนะเมื่อกี้เราก็เงียบเนาะเมื่อกี้ดูคอร์ดผิดนิดนึงนะครับมันจะต้องเป็น B minor instrument นะครับไปที่ท่อนคอรัส1นะครับไม่ว่าเธอจะเจออะไร
โทรนะครับขึ้นข้างเธออยู่ข้างข้างเธออาจมีบางครั้งที่เธอกลับไปเหมือนตอนต้นนะครับถ้าเก่าบางสิ่งกับกินหัวใจคล้ายกำลังจะลงทางเธอมีแต่น้ำตาแต่อยากให้เธอรู้ว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ถ้ายังเกาไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ดีดแล้วจับคอร์ดให้คล่องก่อนนะครับแล้วก็ลองไปฝึกเกานะครับซึ่งถ้าเกาได้เนี่ยโอ้โหเท่เลยนะครับอย่างนี้แล้วก็คอร์ดมันช่วงที่เกาเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ผสมกับการดีดนะครับโอเคไปฝึกแล้วเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับว่าได้หรือไม่ได้ยังไงหรือยากอะไรตรงไหนเดี๋ยวจะแนบลิงก์ที่สอนการเกาเบื้องต้นไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกเม้นต์นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะติชมหรืออะไรเข้ามายังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ